หลังจากสุมาเจียวตายสุมาเอียนผู้บุตรสืบทอดตำแหน่งอ๋องแล้วบังคับพระเจ้าโจฮวนมอบราชสมบัติให้ตนอุยก๊กก็ล่มสลายในปีคริสตศักราช265สุมาเอียนครองราชแทนเปลี่ยนชื่อก๊กเป็นไต้จินคริสตศักราช280ไต้จินบุกง่อก๊กพระเจ้าซุนโฮยอมแพ้ง่อก๊กล่มสลายปิดฉากการสงครามสามก๊กระหว่างอุยก๊กจกก๊กง่อก๊กที่ยาวนานถึง72ปีแผ่นดินเป็นเอกภาพภายใต้ราชวงศ์จิ้น